จะเป็นยังไงเมื่อจู่ๆได้รู้ว่าพ่อของตัวเองเป็นซูเปอร์ฮีโร่สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแฟนตาซีเรื่อง Secret Headquarter นำแสดงโดยโอเว่นวิลสันไมเคิลเพนยาและวอลเกอร์สโกเบลถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่กัปตันชอนเห็น UAP หรือปรากฏการณ์ทางอากาศที่บ่งชี้ไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าเลยขับเครื่องบินติดตามมันไปและภาพกระตัดมายังแคมป์กลางป่าขณะแจ็คกำลังเล่นเบสบอลกับลูกชายชื่อชาลีอย่างสนุกสนานโดยมีภรรยาชื่อลินลี่นั่งมองอยู่ข้างๆทันใดนั้นก็มียานบินตกลงกลางป่าและมีคนกระโดดร่มออกมาก่อนที่จะระเบิดแจ็คเห็นอย่างนั้นจึงตัดสินใจจะไปช่วยนักบินด้านแจ็คเขาพบชอนกำลังบาดเจ็บและบอกเกิดการปะทะกันจากนั้นก็พาแจ็คไปยังที่เกิดเหตุจนไปเจอกับยานอวกาศสักพักก็มีลูกกลมๆออกมาจากยานและมาสแกนทั้งคู่ก่อนที่จะยอมรับแจ็คเป็นผู้พิทักษ์จึงทำการจับคู่ซึ่งพอจับคู่เสร็จยานก็ทำลายตัวเองทำให้ชอนได้รับบาดเจ็บต่างกับแจ็คที่มีบาเรียมาปกป้องและหลังจากนั้นโลกก็ถูกปกป้องด้วยฮีโร่ปริศนาชื่อเดอะการ์ด10ปีต่อมาขณะชาลีกำลังพรีเซนต์เกี่ยวกับพลังงานที่เดอะการ์ดใช้เพื่อนใหม่ชื่อมายาก็โผล่มาทำให้ชาลีที่หันไปเห็นเครียดมากเมื่อชาลีกับเพื่อนซีมาแข่งเบสบอลก็พบลิซี่สาวฮอตกับมายามาเชียร์ด้วยทำให้ชาลีเครียดยิงได้ลงมาปาลูกแล้วโดนตีเข้าที่ท้องแถมลิซี่ยังมาทำวิดีโอล้ออีกก็ทำให้ชาลีอายมากดานชาลีเมื่อกลับมาถึงบ้านก็พบแม่หรือลิลลี่กำลังดูข่าวเดอะการ์ดฮีโร่ที่เขาชื่นชอบสักพักแม่ก็บอกให้เขาไปจัดกระเป๋าเพื่อไปอยู่กับพ่อหรือแจ็คแต่พ่อก็โทรมาบอกว่าติดธุระทว่าแม่ก็ยืนยันจะไปส่งให้ได้ทำให้ชาลีรู้สึกน้อยใจและเดาว่าพ่อคงจำวันเกิดของเขาไม่ได้ด้วยซ้ำเมื่อชาลีมาเจอพ่อก็ทำหน้าไม่พอใจแล้วก็รีบเดินเข้าไปในบ้านแม่เลยบอกพ่อว่าควรหาเวลาอยู่กับลูกบ้างเพราะมีหลายอย่างสำคัญกว่างานแม้เขาจะบอกงานไอทียุ่งจริงๆแต่ก็รับปากและบอกจะคุยกับลูกคืนนี้ด้านพ่อเขาพยายามเข้าหาชาลีแต่ก็ยิ่งทำให้ชาลีไม่พอใจเพราะพ่อลืมไปว่าชาลีถนัดมือไหนแถมแก้วที่ชาลีซื้อให้ก็หายไปอีกทว่าสุดท้ายก็ทำให้ชาลีรู้สึกดีได้เมื่อชวนมาเล่นเกมเบสบอลด้วยกันแต่ขณะคุยเรื่องการปาบอลล่องหนก็มีคนโทรเข้ามาพอดีพอเลยบอกชาลีว่าต้องออกไปทำงานสัก 2-3 วันทำให้ชาลีเซ็งมากจึงทำทีเป็นโทรบอกแม่ให้มารับซึ่งทันทีที่พ่อออกไปเลยได้รู้จริงๆชาลีโทรไปหาเพื่อนซีตั้งหากเมื่อเพื่อนมาหาชาลีที่บ้านก็ทำให้ชาลีตกใจเพราะเพื่อนพามายากับลิซซี่มาด้วยดังนั้นพอชาลีได้คุยกับมายาเป็นการส่วนตัวก็พยายามจะขอโทษกับเธอแต่ก็เขินเลยไปขยับลูกตุ้มมาโต๊ะพ่อทันใดนั้นประตูลับก็เปิดออกพร้อมกับแป้งกลรหัสทุกคนเลยตกใจลิซซี่ที่ชื่นชอบเกมปริศนาเลยพุ่งไปดูคนแรกแล้วก็เดาว่ารหัสน่าจะเป็นวันเกิดของชาลีซึ่งก็ถูกเสียด้วยลิฟต์เลยเปิดออกลิซซี่กับมาย่าเลยชวนทุกคนลงลิฟต์ไปยังชั้นใต้ดินเมื่อถึงชั้นใต้ดินเด็กๆก็เดินสำรวจจนเผลอไปเปิดเจอข้อมูลบันทึกภารกิจของเดอะการ์ดเลยได้รู้ทั้งหมดอยู่ที่ฐานประชาการของเดอะการ์ดชาลีเลยเดาว่าพ่อคงทำงานให้เดอะการ์ดเป็นแน่แต่คนอื่นๆก็แย้งว่าพ่อของเขานั่นแหละคือเดอะการ์ดทว่าชาลีก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีณบริษัทผลิตอาวุธอาร์กอนเทคนิคอลขณะชอนกำลังหาสัญญาณพลังงานของเดอะการ์ดหรือซอสกับเพื่อนร่วมทีมอาร์กอนหรือเจ้าของบริษัทก็เข้ามาขัดจังหวะเพราะชอนกับพรรคพวกหาซอสไม่เจอสักทีทั้งที่มันทุ่มเงินไปตั้งมากมายดังนั้นวันนี้เลยจะมาไล่ชอนออกทำให้ชอนไม่พอใจส่วนเด็กๆที่เดินไปเจอเครื่องปิ้น3มิติก็เลยพิมพ์อุปกรณ์ต่างๆออกมาเล่นเช่นไม้พลังงานแม่เหล็กเครื่องไอพ่นเสื้อแขนยาวและสายรัดข้อมือซึ่งชาลีที่ใส่สายรัดข้อมือเล่นก็เผลอยิงพลังไปใส่มาย่าดีที่มาย่าใส่เสื้อแขนยาวเสื้อเลยสร้างโล่ป้องกันเอาไว้ได้สักพักทั้งหมดก็ต้องตกใจเพราะเห็นเพื่อนสีหัวขาดเนื่องจากไปเล่นวงแหวนข้ามมิติที่สามารถไปโผล่ยังอีกฝ้าของวงแหวนอีกวงหนึ่งได้แล้วเด็กๆก็เล่นซนจนเรียกรถของเดอะการ์ดออกมาส่วนชาลีก็หันไปเห็นแก้วที่เขาซื้อให้พ่อทำให้เขาเสียใจที่พ่อไม่มีเวลาให้จึงทำลายมันทิ้งและหลังจากนั้นเด็กๆก็นำอุปกรณ์ไปใช้ด้านนอกเช่นชาลีใช้สายรัดข้อมือปรับพลังในการคว้างลูกเบสบอลเพื่อนสีนำวงแหวนข้ามมิติไปเล่นที่โรงเรียนรวมถึงนำรถไปขับเล่นจนเกือบจะถูกตำรวจจับด้วยโดยไม่รู้ตัวเลยว่านั่นทำให้พวกชอนจับสัญญาณซอสของเดอะการ์ดได้
เมื่อเด็กๆมาที่บ้านชาลีก็ระบายกับมาย่าเรื่องที่พ่อไม่ยอมบอกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำให้เขาน้อยใจเธอถึงมอบถ้วยที่ซ่อมแล้วเพื่อปลอบชาลีเขาเลยเริ่มอารมณ์ดีขึ้นสักพักเธอก็พูดถึงเหตุการณ์เก่าๆที่เขากับเธอเคยจะจูบกันแต่เขาก็เกิดกลัวเลยบอกว่าเธอปากเหม็นทำให้เธอถูกเพื่อนๆล้อก่อนที่จะย้ายโรงเรียนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ชอนพาพวกมาถึงบ้านพอดีและชอนก็ได้เห็นภาพของแจ็คก่อนที่จะเข้าไปในลิฟต์ครับด้านชาลีกับมาย่าทั้งคู่ได้ยินเสียงลิฟต์เลยนึกว่าลิซซี่ลงมาด้านล่างแต่พอรู้ว่าไม่ใช่ก็รีบไปหาเพื่อนซีเพราะมาย่าบอกพวกที่มาน่าจะเป็นกองกำลังติดอาวุธเพื่อเลยเสนอให้ซ่อนตัวรอจนกว่าพ่อจะมาแต่พอเด็กๆจำได้ว่าลิซซี่ยังอยู่ด้านบนก็ตัดสินใจจะขึ้นไปช่วยโดยจะออกไปทางโรงจอดรถส่วนชอนมันสั่งให้ลูกน้องไปสำรวจรอบๆเผื่อยังมีคนอยู่ที่นี่สักพักก็สั่งล็อกดาวน์ชั้นล่างทำให้เด็กๆขึ้นไปช่วยลิซซี่มีได้ส่วนลิซซี่หล่อนชวนคู่เดทมาที่นี่และพอออกมาจากห้องน้ำก็เจอลูกน้องของชอนเข้าหล่อนเลยรีบวิ่งไปซ่อนตัวส่วนพวกชาลีขณะวิ่งหนีไปทางอื่นชาลีก็ไปเจอซอสซึ่งทันทีที่จับเขาก็ได้เห็นนิมิตของโลกสักพักก็ได้ยินชอนประกาศว่าล็อกชั้นล่างไว้หมดแล้วดังนั้นทางรอดเดียวคือส่งซอสมาแล้วทั้งหมดจะปลอดภัยทำให้พวกชาลีกลัวมากด้านอากอนที่ตามมาสมทบก็เจอลิซซี่ที่เผลอทำเสียงดังอากอนเลยถามว่าซอสอยู่ที่ไหนแต่หล่อนก็พรามอะไรไปเรื่อยเปื่อยแถมคู่เดทของหล่อนก็มาพอดีอีกดังนั้นอากอนเลยสั่งให้ลูกน้องจับตัวทั้งคู่ไว้ส่วนพวกชาลีเพื่อนสีเสนอส่งซอสให้กับพวกมันแต่อาญาก็แย้งเพราะไม่ไว้ใจซึ่งชาลีก็เห็นด้วยจากนั้นอาญาก็เสนอวิธีตอบโต้คือใช้วิธีการลบแบบกองโจรเนื่องจากเด็กๆรู้จักพื้นที่ดีกว่าอีกอย่างก็มีอุปกรณ์จากเครื่องพิมพ์สามมิติด้วยทันใดนั้นอากอนก็ประกาศว่าจับตัวลิซซี่กับคู่เดทไว้แล้วทำให้เพื่อนตกใจเพราะคู่เดทคือพี่ชายของตัวเองเลยจะนำซอสไปให้แต่ชาลีก็ไม่ยอมทางคู่เลยทะเลาะกันดังนั้นเพื่อนเลยจะหาวิธีไปช่วยพี่ชายด้วยตัวเองขณะชาลีกับอาญาไปหยิบสายรัดข้อมือกับเสื้อก็พบอุปกรณ์ไม่มีพลังงานซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่อากอนนำระเบิดไปติดตั้งไว้รอบๆจนไปเจอกับเพื่อนซีเข้าทำให้เพื่อนตกใจเลยใช้ไม้พลังแม่เหล็กดึงเก้าอี้พุ่งใส่อากอนจนสลบส่วนชาลีขณะกำลังนำซอสมาชาร์จพลังให้กับอุปกรณ์เพื่อนสีก็เดินเข้ามาพร้อมอากอนชาลีเลยขอโทษเพื่อนที่พูดจาไม่ดีใส่ซึ่งเพื่อนก็ไม่ถือสาแล้วทั้งคู่ก็คืนดีกันซึ่งอากอนก็ฟื้นขึ้นมาพอดีเด็กๆเลยถามทำไมถึงต้องการซอสมันเลยอธิบายว่าซอสคือแหล่งพลังงานเป็นเทคโนโลยีต่างดาวก็เลยต้องการนำมาศึกษามายาเลยเดาว่ามันจะนำซอสไปสร้างอาวุธแต่มันก็เฉยเฉยและก็พยายามกล่อมให้ชาลีเชื่อใจมันส่วนพอรู้ชาลีกำลังได้รับอันตรายก็รีบบินกลับศูนย์ปฏิบัติการทันทีด้านชาลีเขาเสนอให้ปล่อยลิซซี่กับคู่เดทและกับการให้ซอสแต่พอพวกมันได้ซอสไปแล้วอากอนก็หักหลังโดยสั่งให้จับตัวเด็กๆส่วนตัวเองจะเอาซอสไปที่ห้องแลบชอนจึงไม่เห็นด้วยเพราะเป้าหมายที่ทำงานนี้คือการเผยแพร่เทคโนโลยีอากอนเลยรีบแก้ตัวสักพักก็ได้รู้ซอสที่ได้มาเป็นแค่แบบพิมพ์สามมิติทันใดนั้นไฟก็ดับด้วยฝีมือของมาย่าเด็กๆเลยใช้โอกาสนั้นวิ่งหนีแต่ลูกน้องก็ปาระเบิดใส่ดีที่ทั้งหมดกางบาเรียไว้ได้ทันทว่าก็กระเด็นเพราะโดนแรงกระแทกจนซอสหลุดมือเมื่อเด็กๆรู้ซอสอยู่ในมือของพวกอากอนก็ตอบโต้ด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีซึ่งทีแรกก็ได้เปรียบแต่พอผ่านไปสักพักก็ถูกจับตัวไปทีละคนเพราะมีจำนวนคนน้อยกว่าส่วนชาลีเขาโดนชอนมาดักหน้าพร้อมบอกตอนที่พบซอสตัวเองก็อยู่ที่นั่นกับพ่อและพ่อขโมยพลังงานไว้ใช้เพียงคนเดียวแต่ชาลีก็ไม่เชื่อทว่าทันทีที่ชอนหยิบซอสก็ได้เห็นนิมิตและอึ้งไปสักพักดังนั้นเลยไม่ยอมส่งซอสให้กับอากอนจึงสั่งบรรดาลูกน้องหันปืนไปที่ชอนและชิงซอสมาได้ในที่สุดเพื่อนสีที่เห็นอากอนเผลอก็ใช้ไม้แม่เหล็กดูซอสลอยไปทางชาลีที่หยิบวงแหวนคามิติมารอไว้อยู่แล้วดังนั้นซอสเลยทะลุวงแหวนข้ามไปยังล็อกเกอร์ของเพื่อนส่วนคูเดทก็ไปหยิบสายรัดข้อมือและยิงทำลายวงแหวนทำให้อากอนโมโหมากทันใดนั้นพ่อก็โผล่มาโดยอ้างว่าตัวเองเป็นพนักงานไอทีไม่ใช่เดอร์การ์ดแล้วก็ค่อยๆเดินลงมาหาทุกคนแต่อากอนก็ยังคงสงสัยอยู่ชอนเลยยืนยันว่าพ่อไม่ใช่เดอร์การ์ดสักพักพ่อก็เปิดกระเป๋าคาดเอวให้ดูเพื่อให้พวกมันหายสงสัยว่าไม่มีอะไรอยู่จริงๆแต่พอพวกมันเผลอพ่อก็สวมถุงมือและเล่นงานพวกมันจนพาเด็กๆหนีออกมาได้พร้อมหันไปบอกชาลีว่าพ่อคือเดอะการ์ดแล้วก็ออกไปเล่นงานพวกมันต่อ
ทันใดนั้นชุดก็พลังงานหมดทั้งหมดเลยหนีไปตั้งหลักกันก่อนด้านเด็กๆทั้งหมดอธิบายกับพ่อว่าซอถูกส่งไปอยู่อีกที่หนึ่งทำให้พ่อค่อยโล่งใจทันใดนั้นอากรที่สวมใส่ชุดของเดอร์การ์ดเพราะขโมยกระเป๋าคาดเอวมาจากคุณโชก็โผล่มาเล่นงานพ่อพร้อมกับคาดขันจนรู้ซอสอยู่ในล็อกเกอร์ของเพื่อนจึงจับตัวเพื่อนเพื่อให้เพื่อนพาไปที่โรงเรียนโดยที่พวกมันไม่รู้ตัวเลยว่าเพื่อนซีแอบขโมยระเบิดมาลูกหนึ่งเมื่อพ่อฟื้นขึ้นมาก็ได้รู้จากชาลีว่าที่นี่ถูกวางระเบิดแถมชอนยังโผล่มาบอกว่าประตูถูกล็อกเอาไว้หมดแล้วอีกพ่อเลยบอกยังเหลือทางนี้อีกทางทำให้ชาลีคิดอะไรขึ้นมาได้เลยบอกลิซซี่ให้ไปแก้รหัสเพื่อที่จะเข้าระบบได้ส่วนเขาก็มาย่าจะไปพิมพ์เครื่องไอพ่นเพื่อหนีออกจากที่นี่กันขณะชอนมาทำแผลให้พ่อพ่อเลยได้รู้ชอนเห็นนิมิตแล้วที่โลกต้องพบกับความวุ่นวายถ้าซอตกอยู่ในมือคนชั่วส่วนลิซี่ขณะใช้สายรัดข้อมือเร่งการสุ่มรหัสก็ได้เห็นชาลีกับมาย่าถูกขังอยู่ในเครื่องพิมพ์3มิติเนื่องจากระบบรวนแถมยังสร้างแผ่นเหล็กออกมาทับชาลีกับมาย่าเรื่อยๆอีกชาลีที่เห็นว่าไม่รอดแล้วนั้นเลยสารภาพรักกับมาย่าทันใดนั้นลิซี่ก็ปลดล็อกได้พอดีชาลีได้รอดมาได้แล้วก็ไปปิงเครื่องไอพ่นจากนั้นก็หนีออกมาได้ทันเวลาก่อนที่ระเบิดจะทำงานและทั้งหมดก็รีบไปที่โรงเรียนเพื่อช่วยเพื่อนซีระหว่างขับรถพ่อก็บ่นเรื่องที่ชาลีแอบลงไปที่ศูนย์ประชาการแต่ชาลีก็มองว่าตัวเองไม่ผิดเพราะพ่อไม่ยอมบอกความจริงแล้วก็น้อยใจที่พ่อไม่ไว้ใจและเชื่อใจเขานั่นเลยทำให้พ่ออึ้งไปเมื่อเพื่อนพาอาก้อนมาถึงล็อกเกอร์ก็พบซอสหายไปสักพักครูก็โผล่มาและบอกซอสอยู่กับครูอาก้อนเลยอ้างว่ามากับเพื่อนและกำลังตามหาซอสครูเลยนิ่งไปสักพักก่อนจะไปหยิบมาให้ทั้งคู่ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่พ่อขับรถมาถึงโรงเรียนเลยบอกจะเข้าไปคนเดียวและย้ำให้เด็กๆรออยู่ในรถส่วนครูเมื่อนำซอสออกมาแล้วก็บีแผลของอาก้อนทำให้มันเจ็บมากแล้วก็ใช้จังหวะนั้นบอกให้เพื่อนหนีไปพร้อมกับลูกบอลเพื่อนเลยหนีไปซ่อนตัวอยู่ในงานเต้นแต่มันก็พบเพื่อนเขาจนได้ทันใดนั้นพ่อก็โผล่มาพอดีจึงเข้าไปช่วยแต่ก็โดนมาเล่นงานกลับมาชาลีรู้อย่างนั้นเลยขับรถพุ่งชนกำแพงเข้ามาหาพ่ออาก็เลยหันไปเล่นงานรถทานเพื่อนเลยใช้จังหวะนั้นโยนซอสมาให้พ่อทำให้พ่อได้ชาร์จพลังงานและแปลงร่างไปเดือกาดไปเล่นงานมันจนมันต้องขอพักยกเพราะชุดร้อนมากพ่อเลยบอกนั่นไปชุดหน้าหนาวจากนั้นก็อัดมันต่อแต่มันก็เล่นงานพ่อทีเผลอและไปจับชาลีเป็นตัวประกันพ่อเลยจะมอบซอสให้มันแต่โดยดีทว่าชาลีก็แย้งเพราะชีวิตตัวเองแค่ชีวิตเดียวเทียบไม่ได้กับที่พ่อจะช่วยคนได้ทั้งโลกพร้อมกับกระซิบว่าบอลล่องหนดังนั้นพ่อเลยแกล้งปาซอสออกไปให้ทำให้มันโมโหเลยเข้าไปแย่งส่วนชาลีเขาวิ่งไปที่ระเบิดที่เพื่อนสีเผลอทำตกไว้แล้วก็ปาไปที่ซอสพ่อเลยถอยฉากออกมาเหมือนเลยโดนระเบิดกระเด็นไปอีกมิติซึ่งชาลีก็โดนลูกหลงจากแรงระเบิดด้วยพ่อเลยรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วสักพักชาลีก็ฟื้นพร้อมถามมาย่าเห็นฉากเท่ๆตะกี้นี้ไหมพ่อจึงยิ้มออกมาและบอกว่าเห็นแน่นอนจากนั้นแม่ก็โผล่มาบนพ่อชาลีเลยได้รู้แม่รู้เรื่องที่พ่อเป็นเดอร์การ์ดส่วนกระเป๋าคาดเอวสุดเหยนั้นแม่เป็นคนออกแบบเองสักพักทั้งหมดก็ออกไปเต้นด้วยกันอย่างสนุกสนานแล้วภาพก็ตัดมาที่พ่อกำลังตั้งแคมป์อยู่กับชาลีสักพักก็มีสัญญาณขอความช่วยเหลือทั้งคู่เลยขึ้นรถคันใหม่และออกไปปฏิบัติการร่วมกันโดยมีชอนไปผู้ควบคุมภารกิจก่อนจบหนังได้ทิ้งท้ายว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเพื่อนสีได้กลายเป็นดีเจส่วนมายามีข่าวลือว่ากำลังฝึกงานกับ CAA ส่วนอากอนนั้นยังมีชีวิตและสบายดีแค่ติดอยู่ในอีกมิติสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของชาลีเด็กหนุ่มที่มีปัญหาพ่อแม่หย่าร้างจนวันหนึ่งได้รู้ความจริงว่าที่พ่อมีเวลาให้กับตัวเองก็พ่อเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต้องคอยไปปกป้องโลกดังนั้นหลังผ่านเหตุการณ์เลวร้ายมาได้เขาเลยเข้าใจพ่อส่วนพ่อก็เข้าใจลูกพร้อมปรับสมดุลการทำงานจนครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Secret Headquarter หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.0 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ